นิดนึงแต่ตอนเนี้ยว่าจะถามอะไรอ่ะอ่ะพี่ก่อนนะผมสั้นทั้งผมสั้นอ๋อใช่ๆก็เปลี่ยนลุคว่าแต่ผมยาวมาตั้งแต่เข้าวงการเลยอ่ะก็เลยลองเปลี่ยนบ้างเป็นลองเพิ่มตัดเลยใช่ยังไงทางปรึกษาพี่มาก่อนมั้ยคะว่าจะตัดลงนะอะไรจริงๆคือบอกไว้ตั้งแต่แบบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็คุยกับพี่ก้องไฮตั้งแต่แบบ3ปีแล้วค่ะว่าอยากจะตัดแต่ว่าไม่เคยได้ตัดสักทีเพราะว่าละครมาต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้หยุดถ่ายละครไปแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วก็เลยตัดเป็นอุปสรรคกับละครเรื่องต่อไปมั้ยว่าจะมีก็ต้องผมยาวหรืออันนี้เราจะรับสั้นได้เราเลยคือได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วค่ะแค่จะตัดก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับนางเอกคือผู้ใหญ่เรื่องต่อไปก็คือแบบเป็นลุคผมสั้นดีใจไหมคะผมสั้นแบบนี้มันสบายอยู่สบายมากเมื่อเราออกกำลังกายคือแบบปกติจะต้องแบบมานั่งใจโอ้นี่คือตั้งเดียวแห้งเลยชอบไหมคะชอบไหมคะก็น่าจะชอบนะคะทำอะไรไม่ได้หรอกแบบพูดว่าไม่เขาบอกตัดเลยคือเขาก็คงจะเบื่อเราเหมือนกันมาเจอลูกเราผมสั้นทั้งนั้นมองตลอดเวลาเลยอะค่ะมองเขาแบบไม่ชินเลยตอนเขามาได้เห็นครั้งแรกเขาตะลึงไหมคะเขาก็ช็อกนิดนึงนะคะไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนั้นอารมณ์แบบเฮ้ยได้แฟนใหม่เปล่าอ๋อแต่ว่าพี่หมากก็เป็นคนบอกให้เราอะตัดขึ้นไปอีกด้วยอยากได้ท่านคนนี้ขึ้นใช่เพราะว่าตอนแรกคือตัดแบบประมาณนี้แล้วก็ส่งรูปไปให้เขาดู
คนก็บอกว่ามันเป็นอาถรรพ์นะอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเราทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันก็พอแล้วเราก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าแบบอนาคตจะต้องเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูกลัวไหมเลขเจ็ดอ่ะหลายคนก็แบบวันเลยก็กลัวนะพยายามคิดว่าทำไมต้องเป็นเลขเจ็ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบสองคนมันคือความจริงแล้วอ่ะของทั้งคู่แล้วนิสัยอะไรที่เลวที่มันดีอะไรเงี้ยมันควรรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยมีตกลงกันไหมคะว่าปีนี้เราจะทะเลาะกันน้อยลงหรืออะไรยังไงไหมจะได้พบเราไม่เลยค่ะก็ใช้เหมือนปกติเหมือนทุกวันคุยกันไหมคะว่าถ้าผ่านแบบเลขเจ็ดปีอาถรรพ์ไปแล้วเราจะแบบเรื่องอนาคตมากขึ้นก็จะเก็บตังค์มากขึ้นนะคะอะไรนะเชียงรายเห็นว่ามีลาบูชาอ๋อใช่ค่ะน่าเปลี่ยนน่าเปลี่ยนเพราะว่าเทปนั้นคือเขาอยากจะเอารถลุงไปซึ่งแบบเขาก็ไปซ่อมมาแล้ว3อาทิตย์เขาก็บอกว่าเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเลยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็แบบถามชัวร์แล้วนะชัวร์นะรถคิมสแตนด์บายอยู่นะถ้าอยากขับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าชัวร์คันนี้มาแบบใหม่กิ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขับไปก็ถึงแค่ตั้งใจไปเชียงรายแล้วก็เอาขนมไปแจกให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะคะเท่านั้นแหละตอนขับออกไปเด็กก็กรี๊ดอ่ะแบบป้ายหรือว่าอย่างเท่เลยนะพอกลับไปกลับรถเท่านั้นแหละตื่นก็ตื่นสตาร์ทไม่ติดทำไมเนี่ยอายก็อายเด็กออกมาดูหมดเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยอ๋อรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เรียกให้เด็กๆกลับมาช่วยเข็นด้วยจริงๆใช่เขินนิดนึงแต่เขาบอกเขาไม่เข็ดนะเขาบอกเดี๋ยวซ่อมอีกรอบใหม่แล้วมาเราไปใหม่ไม่ค่ะไม่ไปแล้วไม่ขอเวลาไปคิดสบายเออแต่ขอใจครั้งนี้ที่ไหนไม่แล้วค่ะไม่แล้วเข็ดแล้วค่ะเข็ดแล้วไม่ให้โอกาสรถคันนี้อีกแล้วไม่แล้วค่ะเธอบ่นไหมครับพูดกับเขาไหมว่าเฮ้ยเธอแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเขาแกล้งแกล้งแบบสไตล์แบบว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยแล้วก็บอกเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วบอกจริงคือแบบคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยเขาตัวเลยนะเขาหน้าเสียไหมแบบว่าอุ้ยยังไงดีพาเรามาระบาดเขาคงเขินเหมือนกันนะคะแบบเขาพยายามซ้อมเราอยู่ว่าเป็นแฟนหมาทุกคนวันนี้มีเข็นรถเหรอไม่เป็นไรอะไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะขายลุงแล้ว